มันเป็นเรื่องยากมากที่เรากลับมาอยู่ในชุมชนที่มันกันดารก็บอกว่ากันดารก็ว่าได้แต่เรามาอยู่ตรงนี้เกือบ4ปี3ปีกว่าเราทำอะไรได้หลายอย่างแล้วก็มันเป็นรูปธรรมมันมีรายได้ที่เข้ามาที่ชัดเจนแต่เพียงแต่ว่าไอ้สิ่งที่เราทำตัวเนี้ยเราอยากจะส่งต่อให้ชุมชนอยากส่งต่อให้ลูกหลานเขาได้กลับมาเหมือนที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้ตอนที่เราเด็กๆเนี่ยคนแก่หรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยบอกจะสอนปู่ย่าตายายจะสอนว่าอย่ามาทำเกษตรมันลำบากมันยากมันนู่นนี่นั่นวันนี้ผมจะเปลี่ยนโดยผ่านโรงเรียนผ่านเด็กๆอาชีพเกษตรกรรมมันก็จะได้ไม่ทิ้งช่วงและที่สำคัญก็คือพ่อแม่เขาได้กลับมาความสุขของครอบครัวมันก็จะกลับมาเหมือนที่เรามีอยู่ตอนนี้ผมนายจิรพัฒน์คาดีวีเกษตรอินทรีย์วิถีวิทยาศาสตร์เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี2564ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์หลักๆเลยก็คือเราใช้วิธีคิดทุกอย่างมันต้องจับต้องได้ด้วยตัวเลขเรื่องของเครื่องมือวัดเราสามารถอยากรู้ตอนไหนเราจิ้มรู้ได้ทันทีเลยว่าตัวเนี้ยเขาขาดธาตุอาหารอะไรเราควรจะปรุงอาหารให้พืชด้วยสูตรอะไรหรือธาตุอะไรไอ้โรงเรือนที่มีเนี่ยเราเป็นโรงเรือนที่มันเป็นนวัตกรรมที่สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีตัวเนี้ยคือคีย์ซักเซสตัวหนึ่งส่วนตัวที่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีก็จะมีของกลุ่มเห็ดที่เป็นเครือข่ายของเราเนี่ยเรานำสมาร์ทฟาร์มไปติดตั้งให้เราก็ประยุกต์ในเรื่องของเทคโนโลยีที่คนแก่แล้วก็ชาวบ้านเขาสามารถเข้าถึงได้แล้วก็ทำได้ง่ายๆแสนบุญฟาร์มเนี่ยเป็นอินทรีย์ครบวงจรก็จะมีปศุสัตว์ประมงผักอินทรีย์นะครับผักสมุนไพรอินทรีย์ผักเนี่ยเราได้มาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับปศุสัตว์นี่กำลังขอแล้วก็ประมงนี่ก็กำลังศึกษาว่าตัวไหนที่มันจะทำเป็นอินทรีย์ทั้งหมดก็จะขอมาตรฐานทั้งหมดดังนั้นที่นี่จะเป็นแบบครบวงจรทั้งหมดครับก็เรื่องของเทคโนโลยีมันเป็นเรื่องที่เราเอาสิ่งที่มันมีอยู่ในท้องตลาดหาซื้อได้จากท้องตลาดแล้วเรามาประกอบเองถ้าวันหนึ่งผมเชื่อว่าวันหนึ่งป้าๆเขาทำได้ง่ายขึ้นลูกหลานที่เขาไปทำงานต่างพื้นที่เขาเห็นว่าตัวนี้มันเป็นรายได้ผมคิดว่าเขาต้องกลับมาเหมือนที่เรากลับมาแน่นอนแต่เพียงแต่ว่าไอ้สิ่งที่เราทำตัวนี้เราอยากจะส่งต่อให้ชุมชนอยากส่งต่อให้ลูกหลานเขาได้กลับมาเหมือนที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้